สวัสดีครับช่างแว่นอยู่สุขุมวิท8ครับก็เดี๋ยวผมพาเดินดูย่านตรงสุขุมวิท8เนี่ยจะออกสถานี BTS นานานะครับเป็นย่านท่องเที่ยวเป็นย่านที่พักด้วยนะฮะตรงย่านก่อนถึงสุขุมวิทเนี่ยก็จะมีพวกร้านอาหารร้านนวดอะไรต่อมีอะไรนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่พักจริงๆแล้วนะฮะโรงแรมพวกนี้บางทีเนี่ยถูกกว่าโรงแรมที่เราที่คนไทยชอบไปพักกันนะครับลองหาใน booking.com ผมหาดูมันเวิร์กอะโรงแรมสารสุขุมวิทที่ผมไปพักนะครับเจ้าของก็เป็นฝรั่งนะฮะแล้วก็ฝ่ายต้อนรับก็เป็นฟิลิปปินส์นะครับพูดไทยไม่ได้ก็แถวนี้ก็เป็นที่พักทั้งหมดนะครับฮอปแลนด์โฮเทลนี่ก็เป็นพาสลิฟวิ่งแมเนจเมนต์ของพาสพาร์ตตี้ช่วงที่นักท่องเที่ยวเยอะๆเนี่ยแถวนี้ก็จะนักท่องเที่ยวเดินพลุกพล่านนะครับออกจากที่พักไปซอยนานาสุขุมวิท4บ้างอะไรบ้างนะครับก็จะเที่ยวๆกันอยู่แถวนั้นนะก็มีร้านอาหารนะครับโรงแรมร้านเบอร์เกอร์ครับร้านอาหารบีทีเรสซิเดนต์ครับโรงแรมที่เขาปล่อยเช่าแบบรายวันแล้วก็รายเดือนนะครับเฮอริเทจก็มีร้านอาหารสตรีทฟู้ดเป็นแผงขายข้างทางนะครับราคาก็ไม่ได้สูงอะไรเป็นร้านอาหารฝรั่งนะครับในซอยต่างๆก็แถวเนี้ยก็จะมีพวกร้านนวดร้านอะไรต่อมีอะไรก็มีบาร์ครับร้านนวดเ
ก็ในซอยต่างๆอย่างนี้นะครับก็ออกมาตรงนี้เป็น BTS นานๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ